เราต่อเนื่องกันที่ราคาพลังงานช่วงนี้ยังผันผวนสูงนะคะอย่างเมื่อเช้าตีห้าที่ผ่านมาเนี่ยโออาร์และบางจากก็ปรับขึ้นแก๊สโซฮอลิตรละ60สตางค์นะคะแต่ยังดีนะคุณศิริมาถ้าเป็นก๊าซหุงต้มเนี่ยทางกรรมการบริหารนโยบายพลังงานยังตรึงไว้ก่อนค่ะตรึงเอาไว้ก่อน1เดือนนะคะแต่พูดถึงราคาน้ำมันเนี่ยเมื่อช่วงลอยต่อปีที่แล้วจนถึงปีนี้ตรึงเอาไว้11วันค่ะตรึงเอาไว้ค่อนข้างจะนานแต่พอเปิดมาปีใหม่เนี่ยค่ะปรับขึ้นมาทีนึงนี่คือลืม11วันกันไปเลยนะคะราคาก๊าซหุงต้มตรึงต่อ1เดือนค่ะกุมภาพันธ์จ่ายเท่าเดิมนะคะแต่ว่าเดือนหน้าคือมีนาคมขออภัยค่ะคุณผู้ชมเดือนกุมภาพันธ์จ่ายเหมือนเดิมเดือนหน้ามีนาคมไม่ตรึงแล้วนะคะจะปรับขึ้นอีกกิโลกรัมละ1บาทไม่รวมค่าขนส่งค่ะแม้ว่าราคาก๊าซหุงต้มถ้าเทียบกับราคานำเข้าจะต้องขายปลีกประมาณ450บาทต่อถัง15กิโลกรัมนะคะแต่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานตัดสินใจใช้เงินกองทุนน้ำมันดูแลต่ออีก1เดือนดังนั้นทำให้เดือนกุมภาพันธ์ราคาขายปลีกก๊าซหุงต้มยังตรึงอยู่ที่408บาทต่อถัง15กิโลกรัมแล้วก็จะมีการปรับขึ้น15บาทต่อถัง15กิโลกรัมในเดือนถัดไปเฉลี่ยก็คือขึ้นกิโลกรัมละ1บาทนะคะในเดือนมีนาคมพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าครัวเรือนจะซื้อก๊าซเนี่ยค่ะก็จะคิดราคาขายปลีก423บาทอันนี้ไม่นับรวมกับค่าขนส่งด้วยนะคะคุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกนะคะว่าที่ประชุมได้มีการพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือค่าไฟประจำเดือนมกราคมถึงเมษายน2566ซึ่งมีค่า FT เรียกเก็บ 93.43 สตางค์ต่อหน่วยให้กับผู้ใช้ไฟที่เป็นอยู่บ้านอยู่อาศัยกลุ่มเปราะบางแล้วก็มีการใช้ไฟไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนหากใช้ไฟไม่เกิน150หน่วยจะได้ส่วนลดค่าไฟ 92.04 สตางค์ต่อหน่วยนะคะแต่ถ้าใช้เกิน150หน่วยแต่ว่าไม่เกิน300หน่วยก็จะได้ส่วนลดค่าไฟ 67.04 สตางค์ต่อหน่วยค่ะกระทรวงพลังงานประเมินนะคะว่ามาตรการช่วยเหลือในครั้งนี้จะมีผู้ใช้ไฟที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 19.66 ล้านรายทั้ง3ท่านเป็นหนึ่งในนี้ด้วยหรือเปล่านะคะไปสำรวจได้ที่บินค่าไฟที่บ้านนะคะและคาดว่าจะได้ใช้วงเงินช่วยเหลือเนี่ยประมาณ 7,500 ล้านบาทจากงบประมาณแผ่นดินแล้วก็งบที่ได้รับจัดสรรจากความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ระเบียบแล้วก็ขั้นตอนค่ะส่วนวันนี้คนที่เติมน้ำมันเชื่อว่าทั้ง3ท่านรายงานไปแล้วว่ามีการปรับราคาน้ำมันนะคะแก๊สโซฮอล์ปรับขึ้นลิตรละ60สตางค์แล้วก็ขึ้นต่อเนื่องมา4ครั้งแล้วนะคะจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่อยู่ในขาขึ้นแต่คนที่เติมดีเซลค่ะยังคงเติมในราคาเดิมเพราะว่ามีเงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมาอุดหนุนแล้วก็การลดการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันนั่นเองนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นสถานการณ์ราคาพลังงานที่ตอนนี้อาจจะต้องมีการวางแผนแล้วก็รับมือกันนะคะอย่างช่วงเดือนหน้าพ่อค้าแม่ค้าอาจจะวางแผนไหมซื้อก๊าซหุงต้มตุนเอาไว้แต่บางคนอาจจะบอกว่าตุนเอาไว้ก็ไม่คุ้มอะค่ะเพราะว่าตุนเอาไว้ก็ต้องใช้ถังอีกอะใช้พื้นที่อีกอะแล้วก็เงินที่จะลงทุนรายวันเนี่ยก็อาจจะมีไม่เพียงพอถ้าต้องไปตุนก๊าซเอาไว้เนี่ยค่ะก็อาจจะไม่คุ้มกับรายได้ที่จะได้เข้ามาในแต่ละวันด้วยนะคะรัฐบาลก็บอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการปรับเพิ่มขึ้นแบบขั้นบันไดแต่ว่าไปดูความเห็นในโซเชียลความเห็นหนึ่งผมเห็นแล้วก็สะท้อนเหมือนกันบอกว่าเป็นบันไดเลื่อนคือยืนเฉยๆมันก็ขึ้นไปเองแล้วนะครับในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่กำลังจะมาแล้วก็ต้องเตรียมความพร้อมในการรับด้วยในช่วงหลังจากนี้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะค่าไฟเดี๋ยวเดือนเมษายนก็เข้าสู่ช่วงหน้าร้อนก็น่าจะมีการใช้ไฟที่เพิ่มมากขึ้นคือถ้าดูจากสถานการณ์เนี่ยมีความเป็นไปได้สูงเลยนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยอาจจะหามาตรการมาตรึงกันเอาไว้แต่ว่าต้องดูสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงนั้นด้วยนะคะว่าเป็นรัฐบาลชุดไหนจะมีสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นด้วยหรือเปล่านะคะ